ช่วงนี้เรามีข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหางานรวมไปถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นค่ะจะจัดงานมหกรรมนัดพบตลาดแรงงานนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการหางานทำหรือว่าเปลี่ยนงานนะคะก็มีโอกาสที่จะเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเองนะคะจะจัดขึ้นในวันไหนอย่างไรเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ภักดีนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะงานของเรานี่จะจัดวันไหนนะคะเราจะจัดงานวันที่25-26กุมภาพันธ์2560นี้ครับที่หอประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษนะครับค่ะก็เสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์นี้ครับค่ะเรามีที่มาที่ไปในการจัดงานนี้ยังไงบ้างอะคะคือเนื่องจากว่าทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรานะฮะ มีการผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับบัณฑิตด้วยนะครับก็คือเราอยากจะทราบว่าบัณฑิตของเราที่เราทำการผลิตออกไปแล้วเนี่ยนะครับตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานไหมนะครับแล้วก็ในการผลิตบัณฑิตเนี่ยเราถือว่าตัวชี้วัดสำคัญก็คือการมีงานทำของบัณฑิตที่จบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีการจัดงานนี้ขึ้นนะครับซึ่งเป็นการนัดพบตลาดงานนะครับแล้วก็เพื่อให้บัณฑิตทุกคนที่จบไปแล้วเนี่ยนะครับได้มาดูว่าตัวเองสนใจงานด้านใดบ้างนะครับค่ะเราจะจัดในวันเสาร์อาทิตย์นี้ทีนี้มีสถานประกอบการที่จะมาร่วมกับเรานี่เยอะไหมคะอาจารย์คะปีนี้เรามีสถานประกอบการทั้งหมดนะครับ78บริษัทนะครับโดยเป็นภาคกลางเสียจำนวน84บริษัทนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมาจากกรุงเทพนะฮะ34บริษัทแล้วก็ในภาคอีสานเราก็มีอยู่29บริษัทนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นเรานะครับมีถึง24บริษัทซึ่งมากทีเดียวนะครับเพราะนั้นน้องๆที่จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็สามารถที่จะสมัครงานได้ง่ายนะครับในส่วนนี้ในขณะเดียวกันภาคใต้เองนะฮะก็มีมาถึง1บริษัทนะครับเป็นบริษัทยางพาราค่ะค่ะก็สนใจที่จะมารับนักศึกษาของเราไปด้วยนะคะนี่คาดว่าจะมีตำแหน่งงานว่างรองรับผู้สนใจเนี่ยประมาณกี่อัตรานะคะมีตำแหน่งงานทั้งหมดนะครับจริงๆโดยภาพรวมของประเทศเนี่ยมีตำแหน่งงานทั้งหมด 120,000 ตำแหน่งนะครับแต่ว่าในการมาครั้งนี้ของ78บริษัทเนี่ยมีประมาณ700ตำแหน่งแล้วก็มีอัตราการว่างเนี่ย 8,000 อัตรานะครับแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยมีนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบแล้วหรือบุคคลทั่วไปสมัครเพียง 2,000 กว่าตำแหน่งเท่านั้นเองซึ่งยังขาดอีกตั้งประมาณ 6,000 ตำแหน่งนะครับถ้าเราดูจากตัวเลขนะครับค่ะค่ะทีนี้มีงานในต่างประเทศด้วยไหมคะอาจารย์คะงานในต่างประเทศในการจัดงานครั้งนี้เราไม่ได้มุ่งเน้นที่งานต่างประเทศนะครับจะเป็นเน้นที่ในประเทศเราเป็นหลักนะครับนี่ใครที่สนใจเนี่ยกิจกรรมภายในงานจะมียังไงบ้างคะนอกจากจะไปเดินตามบูธแล้วเราได้จัดอะไรเพิ่มเติมให้กับผู้สนใจหางานไหมคะเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการรับสมัครก่อนเนาะคือเราก็มีแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมารับสมัครงานโดยตรงนะครับซึ่งผู้สนใจก็จะเข้าไปสมัครงานได้เลยในขณะเดียวกันก็มีการสัมภาษณ์งานเลยนะครับมีการคัดเลือกเบื้องต้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของบริษัทต่างๆที่มารับบัณฑิตของเราไปทำงานนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีการทดสอบความถนัดทางอาชีพด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์อะไรพวกนี้ที่เขาทดสอบเบื้องต้นนะครับจะมีด้วยค่ะค่ะเราเริ่มงานตั้งแต่กี่โมงนะคะเราเริ่มงานตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหลักๆก็คือ9โมงเนี่ยจะพร้อมละทุกอย่างนะครับก็จะมีไปจนถึงเย็นเลยไหมคะถึงเย็นเลยครับถึงเย็นเลยนะครับค่ะนี่คนที่สนใจเองเนี่ยนะคะเขาจะต้องเตรียมอะไรต้องหอบหลักฐานอะไรยังไงไปบ้างอะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะมาสมัครนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เอกสารปกตินะฮะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่าย1นิ้วถึง2นิ้วนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมีสด.8นะครับหรือเอกสารการเกณฑ์ทหารถ้าผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับก็จะดีนะครับในส่วนนี้ในขณะเดียวกันบางส่วนบางบริษัทก็อาจจะต้องการทรานสคริปต์นะครับก็คือใบรบ.นั่นแหละครับทรานสคริปต์ก็คือ
เอกสารจบการศึกษานะเพื่อจะดูเกรดของบัณฑิตที่จบไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยบัณฑิตที่จบใหม่เนี่ยมีอัตราการทำงานเป็นยังไงบ้างคะคือจะมีชอบในมุมมองของอาจารย์เองนี่นะคะเขาจะเป็นเจ้าของบริษัทเองหรือว่ามีธุรกิจของตัวเองหรือจะไปสมัครงานตามลักษณะแบบนี้ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับคือในปัจจุบันนี้เฉพาะบัณฑิตมขของเรานะฮะจบไปแล้วเนี่ยมีงานทำมากกว่าร้อยละ 96% นะครับมากกว่าร้อยละ 96% เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความภาคภูมิใจในการผลิตบัณฑิตของมขนะครับแล้วก็ตรงสายงานจริงๆที่จบไปแล้วทำงานตรงกับสาขาวิชาชีพที่ตัวเองจบไปเนี่ยนะฮะประมาณ 80% ส่วนอีกร้อยละ16เนี่ยอาจจะไม่ตรงสาขาแต่ว่าก็จะไปประกอบอาชีพของตัวเองนะฮะตามแนวบัณฑิตยุคใหม่พูดง่ายๆนะฮะเขาก็จะมีมุมมองของเขาก็อยากเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะครับประมาณร้อยละ16แต่ส่วนใหญ่ก็คือว่ามีอัตราการได้ทำงานเนี่ยเยอะเยอะครับเยอะแล้วก็ตรงตามที่เรียนมาด้วยใช่ครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยแล้วส่วนมหาวิทยาลัยเราเองเนี่ยเรามีนโยบายที่จะพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานยังไงบ้างไหมคะมีครับคือในทุกครั้งที่มีการปรับปรุงหลักสูตรคือทุกๆ5ปีเนี่ยเราจะมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือสร้างหลักสูตรใหม่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะครับจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชาะนะครับเข้ามาเป็นกรรมการในการร่างหลักสูตรทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดทำหลักสูตรหรือรูปแบบของหลักสูตรที่ออกไปเนี่ยก็จะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานครับเป็นหลักนะครับค่ะแล้วอาจารย์มองว่าตลาดแรงงานในประเทศไทยของเราเองเนี่ยยังขาดแคลนคนทำงานในสาขาไหนอะคะในปัจจุบันนี้นะฮะเนื่องจากว่าในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเป็นกลุ่มที่สำคัญ เพราะว่าเป็นกลุ่มที่จะเพิ่มมูลค่าในสินค้าต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเรานะฮะ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรหรือเคมีภัณฑ์ต่างๆก็ตามทีเพราะนั้นในกลุ่มนี้ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทีเดียวละนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เราใช้คำว่า Big Data ก็คือมีข้อมูลมากมายเลยแต่เราขาดการสังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ TDI ก็เริ่มทำสิ่งเหล่านี้นะครับเพิ่มมากขึ้นครับแล้วตัวนักเรียนนักศึกษาเองที่สนใจเข้ามาเรียนในมขเนี่ยเขาสนใจคณะไหนหรือว่าหลักสูตรไหนเป็นพิเศษนะคะก็ยังโดยทั่วไปก็ยังเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับอย่างเช่นกลุ่ม ICT พวกวิศวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพก็ยังคงเป็นกลุ่มแพทย์พยาบาลเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเราสู่ภาวะผู้สูงวัยหรือเข้าสู่ผู้สูงวัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นความต้องการในกลุ่มแพทย์พยาบาลในปัจจุบันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าต้องมาดูแลคนแก่มากขึ้นตามนองอย่างนี้ค่ะค่ะคือตอนนี้การเตรียมความพร้อมของเราไปถึงไหนแล้วคะสำหรับการจัดงานเรียกว่า 100% ครับเพราะว่าของเราเนี่ยจัดมาถึง25ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์ในการจัดงานนะครับแล้วก็บริษัทต่างๆก็มีคอนแทคกับเราเกือบทุกปีเพราะฉะนั้นความใกล้ชิดค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญของเราก็มีส่วนช่วยอย่างมากในการที่จะทำให้งานนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ช่วยกันฮะทั้งมขทั้งสำนักงานจังหวัดในส่วนนี้ค่ะแล้วมีไหมคะที่แบบยังไม่ต้องถึงขนาดจบมาแต่เป็นเหมือนเป็นพาร์ทไทม์หรือนักศึกษาที่กำลังมองหาพาร์ทไทม์อยู่จะมีอยู่ในนี้ด้วยไหมคะมีครับเพราะว่าบางส่วนนี่ก็ถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาอาจจะมาสอบถามเบื้องต้นแล้วก็มีการไปคล้ายๆ internship ในบริษัทที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าสนใจจริงๆถ้าอยากทำงานกับบริษัทเหล่านี้เขาก็รับไปนะครับนั่นก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นบัณฑิตที่จบไปแล้วไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นประชาชนทั่วไปพูดง่ายๆจบตั้งแต่ป.4 มานะฮะจนกระทั่งถึงระดับปริญญาอุดมศึกษาเนี่ยนะครับก็รับหมดนะอ๋อไม่ได้เจาะจงปริญญาตรีไม่ใช่ครับขึ้นไปอ๋อค่ะยิ่งปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มของปวส.ปวช.สายวิชาชีพนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเป็นบุคลากรที่สำคัญที่ทางกลุ่มอุตสาหกรรมหรือโรงงานเนี่ยต้องการมากๆ
ค่ะค่ะแล้วมีการฝึกอาชีพให้ด้วยไหมคะในงานนี้ในงานนี้เราไม่มีการฝึกอาชีพให้นะฮะแต่ว่าเรามีการประชาสัมพันธ์ว่ามีอาชีพอะไรบ้างอ๋อค่ะค่ะก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับทั้งบัณฑิตเองทั้งประชาชนทั่วไปทางบข.เราอำนวยความสะดวกยังไงบ้างอะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการทำหนังสือเชิญนะครับไปทั้งโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งมหาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการออกสื่อประกาศรับสมัครบุคคลทั่วๆไปนะครับคืออันนี้เราจัดเพื่อคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ไม่มีงานทำนะครับแล้วก็สำหรับสถานที่เนี่ยเราพร้อมที่จะรองรับนะฮะเพราะว่ามีสถานที่จอดรถมีการประชาสัมพันธ์มีการบอกว่าแหล่งรับสมัครงานอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็มีการประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับค่ะก็คือเราร่วมกับเฉพาะจัดหางานจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ด้านผู้ประกอบการนี่ถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนๆนี่มากขึ้นหรือว่ายังเท่าเดิมที่มาร่วมกับเราใกล้เคียงครับเนื่องจากว่าเราจะอยู่ที่ประมาณ100นะครับแม็กซิมัมประมาณ100แต่ปีนี้อาจจะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ80บริษัทอะไรอย่างเงี้ยฮะ80-100บริษัทที่มาร่วมงานแต่ว่าโดยทั่วไปก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับคือในกลุ่มของท่องเที่ยวโรงแรมในกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มของเคมีภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมีทุกสาขาเลยฮะเท่าที่ผมดูบริษัทที่เข้าร่วมแล้วก็เป็นบริษัทที่น่าสนใจใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับที่ประกอบธุรกิจในบ้านเราทั้งนั้นที่เราเห็นนะครับกลุ่มสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะครับก็มีนะฮะอ๋อค่ะก็คือบริษัทที่มาหรือว่าผู้ประกอบการที่มาร่วมงานกับเรานี่เป็นสถานประกอบการที่มีความเชื่อถือได้เชื่อถือได้ 100% ครับ 100% นะฮะเป็นบริษัทใหญ่ๆภายในประเทศเป็นบริษัทชั้นนำภายในประเทศทั้งนั้นเลยครับที่มาร่วมงานกับเราครับค่ะโดยส่วนใหญ่จากสถิติเองเนี่ยเวลาไปรับสมัครตรงนั้นแล้วได้งานกลับไปกันเยอะไหมคะเยอะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวยกเว้นจะไม่เอานะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยได้งานเกือบ 100% ถ้าสนใจจริงๆนะครับค่ะก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสามารถที่จะมาร่วมงานไม่จะเป็นต้องจบปริญญาตรีนะคะทุกวุฒิเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับทุกวุฒิเลยสิ่งที่จะต้องเตรียมขอย้ำอีกทีนึงนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับรูปถ่าย 1-2 นิ้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็มีสด.8หรือเอกสารรับรองการเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็มีใบทรานสคริปต์นะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงคุณวุฒิความสามารถของผู้สมัครนะครับทำนองอย่างนั้นนะครับแต่มข.เราเนี่ยมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับคือเรามีทรานสคริปต์กิจกรรมให้ด้วยนะครับคือนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบจากเราไปแล้วเนี่ยจะมีทรานสคริปต์กิจกรรมแสดงถึงความรู้ความสามารถของเขาในด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตมข.ของเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จบแล้วก็มีงานทำแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับก็คือไม่มุ่งแต่เรียนหนังสืออย่างเดียวทำกิจกรรมด้วยใช่ครับอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับค่ะในท้ายที่สุดนี้อยากให้ทางอาจารย์นะคะได้เชิญชวนแล้วก็แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการจะมาร่วมงานมหกรรมการจัดหางานในวันนี้ด้วยนะคะครับก็อยากเชิญชวนนะครับบัณฑิตทุกท่านนะครับที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่สนใจที่จะมาสมัครงานในครั้งนี้นะครับซึ่งเรามีตำแหน่งว่างนะครับถึง700ตำแหน่งแล้วก็มีมากกว่า 8,000 อัตรานะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จบไปแล้วยังไม่มีงานทำนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทก็ตามทีนะครับที่สนใจจะมาสมัครงานนะครับก็เรียนเชิญได้ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษของเรานะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะรองรับได้จำนวนมากนะครับสำหรับผู้ที่จะมาสมัครงานแล้วก็การสมัครงานของเราเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2560นะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้านะครับจนกระทั่งถึง4โมงเย็นเป็นหลักนะครับแต่ว่าโดยปกติก็จะเกิน4โมงเย็นไปบ้างนิดหน่อยนะครับค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะงานมหกรรมนัดพบตลาดงานเพื่อ
เพิ่มโอกาสให้กับผู้ต้องการหางานทำหรือรวมไปถึงผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานแล้วก็ใครที่สนใจนะคะจะไปเดินชมหรือว่าไปลองดูว่าอันไหนจะเหมาะกับเราเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ25-26กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเองตอนนี้พร้อม 100% แล้วนะคะทั้งเรื่องของสถานที่แล้วก็ผู้ประกอบการที่จะมารับท่านไปทำงานขออย่างเดียวอย่าเลือกงานนะคะใช่ครับค่ะก็ขอให้ตรงกับความต้องการของท่านจริงๆด้วยนะคะไม่ทำงานเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคกลางก็มีมาภาคกลางก็มีครับมีตั้ง48บริษัทเกือบ50บริษัทนะฮะที่มารับสมัครงานกับเรานะครับค่ะค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาขาโดยทั่วๆไปไหมคะอาจารย์คะทั่วไปครับทั่วไปนะครับมีทุกสาขาเลยครับมีทุกสาขาเลยฮะค่ะค่ะจากภาคใต้ก็มีใครถ้าสนใจอยากจะอยู่ภาคใต้เป็นบริษัทยางพาราใช่ครับยังมีอีกเยอะมากเลยนะคะอยากให้ท่านได้ไปร่วมงานกันในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ภักดีนะคะท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้เกียรติร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณคุณนมรักครับค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอรายการของเราเนี่ยนะคะก็นำเสนอเรื่องราวดีๆผ่านมาตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาจนถึงตอนนี้นะคะหมดเวลาในการนำเสนอรายการแล้วดิฉันประพินพิษโพสพิษพร้อมด้วยท่านรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ภักดีแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ